พี่เมย์ขาตอนนี้ธุรกิจของเราหน่อยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้นะครับตอนนี้ไม่ได้ถ่ายละครเลยปีกับ4เดือนแล้วแล้วก็ขอโทษนะครับรอดตายเพราะแคลซี่คอลลาเจนนี่แหละครับเป็นธุรกิจของเรารอดตายมา3เดือนหมดตังค์พอดีก็รักษาไป2ล้านที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ที่เหลือก็มาใช้ที่ออกมาจากโรงพยาบาลหมดพอดีกลับไปบ้านจะไปขายสวนยางพอดีโปรดักต์ตัวนี้ออกพอดีรอดมาถึง3เดือนแล้วก็ถามว่าได้ตามเป้าไหมยังครับเพราะว่าเราติดโควิดแต่เราเหมือนกับเราพอขายได้คือมันลำบากมากทีแรกเราตั้งใจว่ามันจะได้ตามเป้าแต่ว่ามันไม่ได้ตามเป้าเพราะว่าติดโควิดแต่ว่าพอรอดไปเดือนนั้นต่อยอดมาถึงเดือนนี้นะครับก็เดือนนี้ดีขึ้นครับขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทุกคนลูกค้านะครับที่ให้การสนับสนุนคือพูดง่ายๆว่าช่วงนี้เรื่องเศรษฐกิจด้วยมาเจอไม่สบายด้วยก็เลยแบบโหมันเจอหลายหลายช่วงหลายอย่างเหลือเกินครับก่อนอันนี้คือบัญชีเราเกือบติดลบเลยไหมคะช่วงที่รักษาตัวไม่ใช่ติดลบมันหมดเกลี้ยงบัญชีมันหมดสิโอ้ถ่ายละครมาตอนนั้นจำได้ก่อนที่จะเป็นตุ่มน้ำพองเนี่ยได้มา 5-6 เรื่องนี่เกือบ2ล้านกว่าเหลืออยู่แสนสุดท้ายไปกระบี่กะว่าอยู่กระบี่แค่เดือนเดียวแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกะว่าจะขายสวนยางสวนปาล์มที่มีอยู่30ไร่สัก5ไร่ตั้งใจประคองไว้ก่อนพอดีตัวนี้น่ะก่อนที่ไปน่ะเราทำไว้แล้วมันโปรดักต์มันเสร็จทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงเพราะโปรดักต์มันเสร็จเอ๊ะจะขายยังไงในเมื่อมันโควิดก็ออนไลน์ดูรอดมากับออนไลน์นี่แหละครับเลยมาถึงทุกวันนี้ได้เงินเก็บตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มรักษาตัวนี้ประมาณกี่ล้านครับพี่ที่หมดไป2ล้านครับเกลี้ยงเลยหมดล้านกว่าแต่ว่าตอนนี้มาเหลือประมาณอีก 4-5 เดือนหลังเนี่ยเราเหมือนกับต้องใช้อยู่แล้วก็ต้องใช้อีกก็มันก็ต้องใช้ทุกเดือนแล้วงานไม่ได้ทําอยู่คนเดียวแต่ว่าในครอบครัวคือคุณภรรยายังเป็นอีกกําลังนึงในการช่วยหารายได้ใช่ครับเค้าก็ต้องเป็นคนวิ่งผมก็เหมือนกับว่าไปไหนไม่ได้ก็เป็นคนสั่งเค้าบอกเค้าให้ทําอย่างงี้ให้เขาเดินให้เขาวิ่งไม่จำเป็นผมจะไม่ออกเพราะออกไม่ได้มันเจ็บมันเดินตุ่มมันขึ้นเต็มเท้าเลยเราก็นี่เพิ่งแห้งตอนนี้แห้งหมดแล้วครับตอนนี้มันกลายพันธุ์นะตุ่มมันหลังจากปีกว่าผ่านไปตุ่มไม่ค่อยขึ้นครับโชคดีมากผมกลับมากินเจตอนนี้ไม่กินสัตว์เลยไม่กินเนื้อสัตว์เลยแล้วผมก็ลองมาอีกทางนึงบำบัดแล้วก็กินสเตียรอยด์ควบคู่กับที่โรงพยาบาลจุฬาไปด้วยปรากฏว่ามันดีขึ้นแห้งตอนนี้กลายเป็นว่าอีกสเต็ปหนึ่งเหมือนคนเป็นโรคผิวหนังไม่ขึ้นไม่ค่อยขึ้นตุ่มอันนี้คือเนื้อสัตว์นี่กะว่าเลิกตลอดชีวิตหรือว่าไงครับพี่ไม่กล้าพูดเนาะก็ถ้ามันหายแล้วถ้ามันไม่ขึ้นตุ่มก็ตลอดชีวิตก็ยินดีแต่ถ้าไปลองกินแล้วมันขึ้นตุ่มก็ไม่เอาอ่ะมีการตั้งสัจจะว่าจะสัตว์เหลือแพ้ก็หมอที่โรงพยาบาลบอกว่าผมกินได้หมดทุกอย่างแต่ทีนี้เราก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนาะก็บอกว่าในทางศาสนาในทางของศาสนาคุณเลิกกินสัตว์เถอะคุณมาแก้วิบากกรรมของคุณเองก็ลองดูสิ่งที่มหัศจรรย์มากก็คือว่าพอขึ้นตุ่มปั๊บปกติเวลาเจาะมันเป็นน้ำพองๆขึ้นมาถ้าหัวแม่มือเนี่ยตกเย็นมันจะขึ้นผมก็ต้องดูดกลางคืนมันก็ขึ้นแต่ช่วงนี้พอกินเจมาได้1เดือนพอดูดปั๊บเชื่อมั้ยอภินิหารตกกลางคืนหรือตกเย็นมันแห้งดําเลยอันนี้คือขอพรจากเจ้าแม่คนอื่นหรือว่าอะไรไม่ได้ขอพรครับแต่คือแบบว่าเหมือนกับว่าแบบมีคนท้ามีคนแนะนําครับมีคนแนะนําผมก็มีคนแนะนําตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับผมก็ไม่ได้เพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์มันไม่มีทางการค้นพบว่าคุณกินนู่นกินนี่แล้วมันจะขึ้นตุ่มมันไม่เกี่ยวแต่1เดือนผ่านไปที่เขียวนะหน้านี่เขียวผิวนี่เขียวซีดดำแบบไปดูใน Facebook ได้น่ากลัวมากพอมากินได้สัก3อาทิตย์หน้าเริ่มมีสีเราก็เฮ้ยขณะกินยาเหมือนเดิมแต่หน้ามีสีเลือดผิวผมมีสีชมพูขึ้นนะนิ้วเท้าที่เขียวๆดำๆคนที่เคยไปคันทำข่าวก็จะรู้มันจะดำเขียวน่ากลัวสุดๆเลยตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นสีแดงๆออกผิวเรืองแล้วกลายมาผมก็เติมส่วนก่อนหน้านี้ผมเติมคอลลาเจนด้วยแคลซี่คอลลาเจนแต่นี่หลังๆเนี่ยผมเติมไม่ได้เพราะว่าพอมากินเจวีแกนผมก็อ้าวกระดูกปลาฉลามเลยต้องหยุดพี่เมย์แล้วอย่างนี้พอเรามัน
ลองกับตัวเองแล้วมันดีขึ้นมันเชื่อในปาฏิหาริย์ไปเลยไหมหรือยังไงเชื่อเพราะมันเกิดผลคือมันมีผลถ้ามันไม่มีผลผมคงไม่เชื่อเพราะตัวผมเองผมจะรู้ดีคือใครไม่เชื่อแล้วเมื่อก่อนเนี่ยสมมติว่าวันนี้ผมโทษนะวันนี้ยังไม่อาบน้ำไปบำบัดมาไปรัดมาไปบำบัดมาแช่น้ำแข็งมาเวลาคุณออกมา5ชั่วโมงเนี่ยเวลาคุณไม่อาบน้ำเนี่ยคุณจะเหม็นจักระแร้เหม็นเหงื่อเหม็นเลยแต่หลังจากที่กินเจไปเนี่ยกลิ่นจะน้อยมากกลิ่นจะน้อยมากครับไม่ค่อยเหม็นหายไปด้วยครับ3วันแรกที่กิน 4-5 วันแรกเหม็นแบบใครอยู่ห่างประมาณ5เมตร3เมตรเนี่ยเหม็นกลิ่นผมเลยเหม็นสาบมันเหมือนร่างกายมันล้างเพราะว่าเรากินแต่ผักจากเมื่อก่อนเรากินเนื้อสัตว์เยอะๆมันเลยกลายเป็นเหมือนกับมันพยายามจะเคลียร์ร่างกายช่วงที่มันแบบว่ามีกลิ่นตัวแรงอย่างเงี้ยนะพี่เมฆเรามีเสียเซลล์หรือแบบยังไงบ้างมั้ยคะพี่มันจะอยากจะโลภจิตตกหรืออะไรอย่างเงี้ยมั้ยก็แรกๆก็ระแวงว่าเอ๊ะทำไมมันเหม็นขึ้นทีนี้พอมีคนบอกว่าที่มันเหม็นเพราะว่ามันจะล้างมันพยายามจะล้างร่างกายเนี่ยเวลาเอาต้องพิสูจน์นะผมรับรองว่าถ้าคุณพิสูจน์แล้วคุณลองไปกินเจลองกินผักอย่างเดียวนะแต่ทีนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณกินเจกินผักแล้วคุณจะไม่มีโปรตีนนะเพราะว่าพวกเต้าหู้พวกนมอัลมอนด์นู่นนี่นั่นมันมีโปรตีนของมันอยู่แล้วแต่อย่างนี้มันก็คือต้องผมก็ต้องหาตัวช่วยอีกเพราะว่าผมคิดว่าผมคงยัดไม่ไหวอะทั้งให้มันครบ5หมู่ทั้งวันมันก็ต้องหาเติมอาหารเสริมอยู่ดีล่ะนะแต่ว่าทีนี้มาเดี๋ยวค่อยหากันมันร่างกายมันจะปรับมันเนื้อสัตว์มันมีพวกหมูมันจะมียาเร่งยาฉีดมีไก่หลังจากนี้ไปเนี่ยมันผักเนี่ยมันจะล้างหมดมันพิสูจน์ได้ตอนนี้การรักษาเรามันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วพี่มันมีทิศทางที่ดีขึ้นดีมากครับทิศทางของการรักษาตอนนี้ดีมากดีตรงที่ว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยจำได้ไหมว่าปีกว่าผมอยู่กับโรงพยาบาลผมถอยสเตอรอยสมมติว่าวันนี้ผมกิน6เม็ดมันดีขึ้นผิวมันยุบตุ่มไม่ขึ้นสเตอรอยมันกดถูกไหมฮะมันก็ไม่ขึ้นตุ่มพอถอย4เม็ดอาทิตย์เดียวมันตุ่มมันระเบิดเลยระเบิดตุ่มขึ้นมาแล้วมันก็เป็นแผลอีกอ้าวถ้างั้นต้องถอยขึ้น6ให้แผลมันยุบเพราะว่าผมทรมานเพราะว่าพอมันแผลขึ้นเต็มตัวผมก็ต้องมาทาแผลใหม่รักษาตัวใหม่เฮ้ยทำไงดีอ้าวถอยกลับพอถอยกลับปั๊บผมก็ต้องเจ็บตัวอีกเดือนกว่า2เดือนกว่าจะแผลหายอ้าวแผลหายทีนี้ทำไงผมจะต้องถอยลงอีกใช่ไหม4เมตรผมก็เฮ้ยถ้าอย่างนี้ผมวนอยู่กี่ปีอ่ะผมก็เลยใช้วิธีการไปบำบัดช่วยตัวเองเพิ่มผมก็ไม่ได้ว่าใครดีไม่ดีแต่ว่าผมก็หาตัวช่วยตอนนี้ผมมีแรงส่งอีกทีนึงก็คือผมลงแช่น้ำเย็นวันละ20นาทีถึง15นาทีอันนี้เราไปเอาเทคนิคนี้มาจากไหนอะครับมันเป็นศาสตร์มาจากญี่ปุ่นแช่น้ำแข็งแช่ให้มันกดให้ไอความร้อนอ้อท้าความนิดนึงครับก่อนที่จะเป็นเหมือนจะระเบิดครับตอนภรรยามากอดเนี่ยมันร้อนแบบเหมือนจะระเบิดอ่ะมันเหมือนกับพูดง่ายๆมันรอนี่คือสิ่งที่ผมไม่เคยพูดกับใครเพราะว่ามันเหมือนรอสัญญาณว่าภูเขาไฟมันจะระเบิดแต่ผมก็เอ๊ะมันคืออะไรวะอาจจะผมวิ่งมากไปแล้วมันร้อนข้างในไหมผมก็ตอนนี้พอมานึกๆเออก่อนที่มันจะเป็นมันร้อนแบบเปิดแอร์3ตัวไม่อยู่อ่ะมันร้อนจากข้างในอย่างเงี้ยเหรอพี่ครับมันร้อนมันไอร้อนออกมาเลยครับผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะมันไม่ได้เป็นอะไรแต่เนี้ยที่ไปบำบัดเนี่ยแช่น้ำแข็งเพื่อให้ตัวเนี่ยทำให้ตัวเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเหตุผลที่ถูกต้องว่าทำให้ตัวเนี่ยกลับมาอุณหภูมิกลับเท่าเดิมแล้วก็ไปพันผ้าพันไม่ให้ตุ่มมันผุดขึ้นมาที่ผิวบีบให้มันออกทั้งทีบีบให้เหมือนกับบีบน้ำเหลืองทั้งตัวพันขาพันตัวพันหัวพันหน้าให้มันบีบให้มันออกมาทั้งทีเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่เดี๋ยวเราพิสูจน์ได้นะฮะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ1ต้นทางมันก็คืออาหารเขาบอกถ้าเราไม่คือเราไม่ไปเติมมันคือเราไม่เติมเนื้อหมูเนื้อสัตว์เนื้อคงเนื้อไก่เติมอะไรพวกนี้เข้าไปกินแต่ผักและปลายทางก็คือน้ำแช่น้ำแข็งแช่เลยลงไปแช่ในสระเลยสระเด็กผมซื้อสระมาหน้าบ้านแล้วก็พันแล้วก็นอนพักผ่อนแล้วก็กินอาหารให้ครบแค่นั้นเองอันนี้คือเรียกว่าพี่เมฆก็คือเอาทุกศาสตร์เลยอะไรที่ใครบอกว่าดีเอาหมดมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับที่ต้องช่วยตัวเองเราจะมาวนอยู่เป็นปี2ปีเราไม่มีเวลา5ปี10ปีมันเสียเวลามากคือเราต้องหาตัวช่วยทีเนี้ยต่อ
อนนี้ผมลดเหลือ5เม็ดหลังจากที่ผมไปทำมา1เดือนผมบำบัด1เดือนผมลดเหลือ5เม็ดจาก6มา5ผมลดได้2วัน3วันละทีนี้เป็นการถอยที่มีความหวังมากที่สุดมีความหวังมากที่สุดเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถอยโดยยาโดยไม่มีตัวช่วยแต่ตอนนี้ผมมีความหวังทั้งครอบครัวมีความหวังว่าการถอยยาคราวนี้เราจะไม่ขึ้นตุ่มเพราะว่าเราตัดเรื่องอาหารเราแช่น้ำแข็งเราพันเมื่อก่อนเราถอยยาแต่เรากินอาหารเหมือนเดิมเราไม่มีอะไรตัวช่วยเลยตอนนี้เรามีความหวังละแล้วก็ไอ้ที่บำบัดอ่ะที่เขาพูดไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมอเขามั่นใจเขามั่นใจเลยว่าคุณอ่ะหายแน่นอนเขามั่นใจผมก็เฮ้ยทีนี้เราก็มาพิสูจน์ว่าเขามั่นใจขนาดนั้นเลยเนาะจริงๆจะให้ผมถอยทีเดียวนึง 3-4 เมตรผมบอกเฮ้ยถ้าถอย3เมตร4เมตรถอยทีเดียวมันผุดขึ้นทั้งตัวผมเป็นลมตายเลยนะนี่ผมไม่เอาแล้วนะผมผวาไปแล้วผมกลัวไปแล้วอ่ะผมไม่เอาแล้วที่แบบว่าตื่นมาตีหนึ่งมาเที่ยวดูดตุ่มเป็นดูดน้ำตุ่มทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วผมกลัวไปแล้วผมขยาดแล้วตอนนี้ผมมีความหวังเพราะว่าที่มันขึ้นตุ่มเนี่ยเพราะว่าผมไปเสียดสีผมไปถูมันคือผมไปนั่งแล้วผมไปถูมันไม่ได้โผล่ขึ้นมาโดยปกติเพราะเราไปกระทำมันแต่สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้คือพอดูดปั๊บบางทีบางตัวบางเม็ดเนี่ย3ชั่วโมงแห้งดำเลยไม่รู้พินิหารหรือเปล่าหรือเป็นเพราะอะไรเราก็ไม่รู้อีกวันนึงเนี่ยที่มันเป็นตุ่มที่หน้าหัวแม่มือเนี่ยมันเรียบและดำโดยที่ไม่ได้ทายามันก็คงคิดว่ามาจากนี่แหละครับ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 ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ